ก็วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ท่านทั้งหลายได้สละเวลามาร่วมอบรมในโครงการของโซเชียลมีเดียทอพีอาร์นะครับจากนโยบายของทอนั้นพวกเราคงทราบดีนะครับว่าท่านผู้ว่าเองได้มีวิสัยทัศน์ในการที่จะให้ทอเป็นดิจิทัลออร์แกไนเซชันนะครับจากการทำงานของเราของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็พวกเราหลายคนนะครับได้เริ่มการใช้โซเชียลมีเดียในการที่จะทำงานด้านสารสนเทศการท่องเที่ยวนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Twitter ของทอเองนั้นนะเรามีผู้ให้ความสนใจเข้ามาชมและมีการเครือข่ายมากมายเรามีแฟนเพจอยู่ไม่น้อยกว่า 200,000 กว่ารายนะครับตรงนี้เนี่ยเห็นว่างานของเราในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จมากในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงการตลาดนะครับทุกๆสำนักงานช่วยอย่างนั้นเพราะว่าเห็นแต่ละสำนักงานเนี่ยมี Facebook นะครับแล้วก็ในการใช้ประโยชน์จาก Facebook นั้นในเรื่องของการที่จะประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของพวกเราเองนะครับหรือเป็นการสื่อสารไปยังนักท่องเที่ยวในเรื่องของการทำตลาดซึ่งในวันนี้เองนะครับทางสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศก็ได้มีการจัดโปรโมทการโซเชียลมีเดีย for NPR ในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อจะให้น้องๆทุกคนเนี่ยนะครับได้รับความรู้จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์นะครับวันนี้ทุกคนคงจะได้เรียนรู้หรือท่านที่เคยทำแล้วก็คงจะได้รับความรู้เพิ่มขึ้นในการที่จะนำเอาสิ่งต่างๆที่อาจารย์จะแนะนำไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ในเรื่องการใช้ Facebook กลยุทธ์ในเรื่องการใช้ Twitter นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีโอกาสที่จะใช้ประโยชน์อย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ณปัจจุบันนี้นะครับโดยช้อนอย่างยิ่งในกรณีน้ำท่วมนะครับเราเห็นว่าโซเชียลมีเดียมีบทบาทสำคัญเข้าในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องการ PR ต่างๆได้อย่างดียิ่งก็หวังว่าทุกๆคนคงจะใช้เวลาอย่างเต็มที่ในวันนี้นะครับที่จะรับทราบและเรียนรู้สิ่งต่างๆที่อาจารย์จะให้แนะนำกับพวกเราเพื่อประโยชน์ของทอในวันหน้านะครับผมก็หวังว่านับแต่นี้ต่อไปเราจะมีผู้เชี่ยวชาญและชำนาญในเรื่องโซเชียลมีเดียของทอเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จะใช้ประโยชน์ในด้านของการตลาดเพื่อสนองวัตถุประสงค์ของทอได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก็การที่สุดนี้ก็ขอให้การรวมครั้งนี้ประสบความสำเร็จแล้วก็ผมขอโอกาสเปิดการรวมโครงการโซเชียลมีเดียของทีอาร์ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ